ช่วงของมันต้องมีสไปเออร์บูเลตสแตทนะผมทำซิงนะผมเป็นกีตาร์ที่ราคาย่อมเยาวมากแล้วเป็นเหมือนกีตาร์แรกๆเลยสำหรับคนที่แบบอยากได้กีตาร์ไฟฟ้าราคาดีสเปคดีใช้ได้หมดนะครับสเปคคร่าวๆครับผมบอดี้เป็นเบสวูดนะครับผมแล้วก็คอเป็นเมเปิลนะครับผมแล้วก็แปะด้วยเป็นไม้เขาเรียกว่าอินเดียนลอเรลนะผมคือไม่เชิงว่าโรสวูดแต่มันคล้ายๆกันแนวเดียวกันเป็นไม้ระดับถูกไหมแต่น้ำหนักเบาครับผมกีตาร์น้ำหนักเบาชุดแรกเลยแบบโอเคก็มีบิ๊กอัพทำซิงซิงแล้วก็สวิตท่าทางนะผมเบสิกเนี่ยสแตนง่ายๆนะผมเดี๋ยวไล่บิ๊กอัพนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากบิ๊กอัพเน็กนะครับผมผสมนะครับผมตัวหน้ากับตัวกลางนะผมต่อไปเป็นแก๊กกลางนะผมกลางกับตัวล่างนะผมต่อไปเป็นตัวบิดตัวล่างนะผมเสียงแตกนะผมเริ่มจากตัวบิดนะผมลองฟังเสียงดูตัวลุมนี่หนึ่งแตกต่อไปเป็นตัวบิดผสมตัวกลางนะผมตัวกลางนะผมต่อไปเป็นแก๊กตัวหน้าตัวกลางไวเออร์บูเลตสแตททำจริงๆนะครับผมเป็นกีตาร์ที่ราคาย่อมยาวมากแล้วก็สำหรับคนต้องการกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกหรือว่าซื้อของขวัญให้ใครหรือว่าเอามาโมเล่นๆก็ใช้ได้เลยครับลองหาดูนะครับผม